มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยสวัสดีครับชาวเปิดโปงโรงรถนะฮะนอกจากคอลเลกชันของบีมที่ได้ชมไปแล้วนะครับวันนี้บีมก็จะมีกลุ่มเพื่อนต้องบอกว่าเป็นคนที่สะสมแล้วก็ชอบเล่นรถแปลกๆเหมือนกันก็จะแต่งไม่เหมือนผมนะของผมจะแนวคัสตอมเพื่อนผมก็บางคนชอบเดิมบางคนชอบแบบ JDM สุดๆนะครับหรือบางคนก็ชอบหลากหลายรูปแบบแบบผมนะจะเป็นอะไรบ้างไปดูเลยฮะและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสริดสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับแถวเชิญน้ำผมนะเป็นเพื่อนๆของบีมซันยูชากริตนะฮะก็คือคุณพอสกับคุณทีนั่นเองวันนี้ขออนุญาตมาเปิดโปรงลงรถสักหน่อยที่เดอะพรีเซนต์สาทรนี่เองนะฮะที่ถนนตลาดทิวาสวันนี้ลงรถอยู่ข้างหลังผมแล้วฮะเชิญพบกับแขกรับเชิญผมดีกว่าน้องพอสกับน้องทีครับสวัสดีครับบอสครับทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับโอ้โหนี่ผมเชิญอยากก็ลงรถผมเองเลยนะนี่น้องพอสนะฮะสวัสดีครับนี่น้องทีนะครับเป็นเพื่อนของน้องบีมซันยูชาคริตนะฮะจะแนะนำตัวเองก่อนคุณพอสชื่อจริงนามสกุลสวัสดีครับผมพอสครับพระเชษฐ์จารุมนนะฮะก็ปัจจุบันรับราชการอยู่ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ครับแล้วคุณทีฮะคุณทีคุณทีทำอะไรครับผมค้าขายพวกอุปกรณ์ก่อสร้างครับไม้ตัดดินอ่ะทีนี้ต้องบอกว่าสนิทกับคุณบีมนานแค่ไหนละสักคู่นี้เรียนมาด้วยกันเห็นบอกว่าใช่น่าจะเริ่มจากผมนะพี่ทีใช่คือผมเนี่ยอยู่อัสสัมชัญก็เรียนอัสสัมกับคุณบีมบีมเข้ามาอัสสัมตอนม.1ก็อยู่ด้วยกันจนม.1ถึงม.6ฮะแล้วคุณทีฮะผมเป็นเพื่อนกับคุณพอแถวบ้านนะอ๋อต่อกันไปอีกทีนึงนี่ก็เจอกันตั้งแต่เด็กๆเจอกันตั้งแต่เด็กโอ้โหนี่คือต่อคุณเป็นเพื่อนกับเขาอีกทีนึงตั้งแต่เด็กๆก็คุณก็เรียนต่อที่เมืองนอกใช่ครับที่บอสตันจบม.6ผมไปใช่ฮะไปอยู่ LA ก่อนปีนึงแล้วก็หลังจากนั้นย้ายไปอยู่บอสตันก็รวมๆประมาณ10ปีอยู่โอ้โหทีนี้ก็เริ่มมาเป็นชาวแก๊งของบีมซันยูชากริตแล้วก็เริ่มมาชอบรถสมัยเด็กจริงๆมันเริ่มจากมอไซค์พี่โบ๊ททุกคนก็คงแน่นอนสมัยก่อนรถมันก็แพงอะนะแต่มอไซค์มันจับถึงง่ายกว่าแต่พวกเรานี่เริ่มมาตั้งแต่โอ้โหสมัยแดดเทน่า LS สมัยนั้นเลยเด็กแว้นเริ่มจากเด็กแว้นก่อนสมัยก่อนเขาเรียกว่าเด็กเทสพอจากมอเตอร์ไซค์ก็เริ่มมาขยับมาเป็นรถเกิดต้องถามว่ารถคันแรกโอ้โหรถคันแรกจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้จำได้คันแรกที่ขับเนี่ยผมจะชอบไปยืมคุณป้านะ Civic 3ประตูสมัยนั้นโอ้ Lancer ตัว Evo 4แต่เป็น Lancer ธรรมดานะเราก็คิดว่ามันเท่มากแต่ถ้าจะรถคันแรกจริงเนี่ยมันต้องไปตอน LA แล้วจะเป็น Civic Delso อ๋อเปิดหลังคาได้ Civic ไอ้ตัวที่มันเป็นถ้าบ้านเราก็คือ CRXครับกระบะที่มันเป็นตัวเปิดหลังคาคูเป้ใช่ใช่เปิดประทุนนะใช่ครับมีน้อยมากอ่ะรถคันแรกรถคันแรกคือเมื่อก่อน10กว่าปีที่แล้วผมมีใช้อยู่คันนึงครับ R32ตอนเด็กแล้วขายทิ้งไปเพราะว่าเราเด็กอยู่ครับซ่อมไม่รู้เรื่องก็ซ่อมที่ไหนอะไรเงี้ยผมก็เลยขายทิ้งไปแล้วก็เสียดายจน 4-5 ปีหลังๆก็มาหากว่าจะได้ก็หามานานเหมือนกันครับจนกลับมาเป็นก็อดซิลล่าคันนี้อีกใช่ใช่ตอนแรกไม่มีสีขาวไปได้สีเทามาก่อนสีเทาเป็นสีนิยมนะใช่มันมีของผมก็เลยต้องรีบเอามาก่อนแล้วเสร็จแล้วพอมีสีขาวก็เอาสีขาวมาคันนี้ต้องบอกว่านี่คือรถในตำนานปัจจุบันนี้เป็นรถที่ต้องบอกว่าเป็นของที่แรร์ไอเทมนะนิสสันสกายไลน์ GTR R32 คนไทยเรียกว่าก็อดซิลล่า
เขาบอกว่าจะออกไปแตะขอบฟ้าคนไหนเรียกว่าเป็นญาติกับพี่ตูนบอดี้สแลมจะออกไปแตะขอบฟ้า Nissan Skyline ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็น GTR ครับเครื่องยนต์ต้องบอกว่านี่คือเครื่องยนต์ในตำนานตัวแรก Nissan RB 26 DETT ที่ต้องบอกว่านี่คือรถที่แรงที่สุดใช่มั้ยในตระกูลสกายไลน์ที่ต้องบอกว่านี่คือออกมาโค่นซุปเปอร์คาร์ในยุคนั้นปี90ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหคันนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นเครื่อง R34 ครับพี่ก็ลงเครื่องใหม่เลยทีเดียวครับไม่ต้องไปไล่ดูแล้วภาพรวมมันดูเรียบร้อยมากมันดูสุภาพมากนะแต่จริงๆแล้วมันดิบเถื่อนมันไม่สุภาพหรอกมันดูแบบหมาป่าในคาบลูกแกะจริงๆนะเพราะว่าแต่ละอย่างอะที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยนี่มันเทอร์โบลูกใหญ่เนี่ยแต่เขาวางให้มันดูเขาไวริ่งให้มันดูเรียบมากเลยนี่เขาลงรายละเอียดไปจนถึงแบบชุดช่วงล่างนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับมันเรื่องการไวริ่งสายไฟแบบเก็บรายละเอียดแบบนี่งานเนี้ยมากนะฮะถูกไหมครับมีอะไรใส่ได้ก็ใส่เข้าไปนั่นเลยเทคโนโลยีอะไรใส่คันนี้นี่แสดงว่าคุณรักมากเลยนะคันนี้รักครับรักอยู่ใช่ไหมรถแต่ละคันผมยังทำสวนไม่ได้ขนาดนี้เลยเออคันนี้เนี่ยท่านอาจารย์นี่เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าคุณให้เวลาทุ่มเทกับเขามากเหนื่อยมากทำคันนี้เหนื่อยผมเป็นใช้เดลี่ยูด้วยครับนี่เดลี่ยูใช่เดลี่ยูใช่ไหมต่างจังหวัดออกทริปได้หมดนี่ขับไปถึงเหนือเลยนะน่านมอติมีเดียพร้อมกล้องหน้ากล้องหลังครบหมดขึ้นไหนโน่ยังขึ้นเรียบร้อยครับผมประมาณเท่าไหร่ตอนแรกเครื่องเก่าเขาแข่งอยู่เขาได้800ม้าครับครับไปลดแคมให้เหลือ700กว่าม้าตอนนี้ให้มันขับในชีวิตจริงได้ครับจริงๆแล้วเราวิ่งก็ไม่ถึงเลยครับเราก็แค่ปรับบูทให้มันโลหน่อยปลอดภัยไว้ก็จริงๆก็ถ้าเราลงพื้นจริงๆก็น่าจะอยู่ประมาณสัก500กว่าครับถูกไหมครับก็เทียบว่ามันก็คือม้าศึกระดับแถวหน้าเมืองไทยเราพูดถึงสมัยสำหรับรถ20กว่าปีใช่ถือว่าได้แค่นี้ถือว่ายุค90นะครับผมถูกป่ะรถ20กว่าปีวันนี้ถ้าคุณไปเจอเฟอร์ระดับ430ไล่ก็เหนื่อยนะรถซุปเปอร์คาร์ที่ไม่มีเทอร์โบช่วยเจอคันนี้ผมบอกได้เลยว่าเหนื่อยนะครับถ้าเป็นรถพวกนี้ใหม่ๆอย่าง35เนี่ยตัว GTR เนี่ยนะครับสเปคล่าสุดเนี่ยนะครับรุ่นใหม่ๆก็โดนข่าวเพราะวันนี้เขาเป็นคิงในนูเบอร์เองนะครับเขาสวนพวกคุณนะครับต้องระวังเขาเหมือนกันนะครับภูมิใจกับรถคันนี้พอยังทำไม่เสร็จก็ภูมิใจครับผมเพราะผมหามานานแล้วครับใช่ไหมถ้าให้ทีเทียบเปรียบเทียบรถคันนี้ในมุมมองของทีคิดว่ารถคันนี้เทียบกับอะไรได้บ้างถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะเป็นม้าศึกเป็นความภูมิใจครับผมรู้สึกอย่างนี้นะฟิลเวลาขับรถอ่ะคือมันสามารถทะเยอทะยานให้เราไปถึงได้เร็วกว่าคนอื่นเขาครับแล้วปลอดภัยเลยต้องบอกว่าคันนี้ทำมาหมดแล้วให้น้องๆได้ดูด้วยนะทำเครื่องไปแล้วอย่าเอาเงินไปถมที่เครื่องอย่างเดียวเขาไปถมทั้งระบบเบรกข้างล่างหมดแล้วนะครับมีเบรกก็ใส่มาเต็มสูบนะครับคาลิปเปอร์ทำมาหมดแล้วนะฮะช่วงลงช่วงล่างเพราะบางคนเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ชอบไปมองที่เครื่องยนต์อย่างเดียวเบรกเอาช่วงล่างเดิมเบรกเดิมมันเอาไม่อยู่นะครับบางคนบอกงบหมดทำแค่เครื่องอย่างเดียวไม่ไหวนะทีนี้มาดูรถ plus บ้างครับก็วันนี้เราก็คัดเลือกไมค์พีโบสัก3คันมาเริ่มจากไอ้คาเมโร่เนี่ยก็เป็นรถที่มันมีประวัติกับที่บ้านมายาวนานคุณพ่อเขาเอามาตั้งแต่ตอนมันใหม่ๆใช่ไหมฮะช่วงนั้นเราก็เด็กกันนะฮะเราก็ใช้กันถลุงกันซะจริงๆมันเป็นอเมริกันมาสโตรคาร์นะครับในยุคเชื่อมต่อพี่โบนฮะมันเชื่อมต่อระหว่างเก่าเลยกับใหม่เลยใช่ก็อันนี้มันปี95ก็25ปีโดยประมาณนะฮะมีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเยอะขึ้นแต่ก็ยังคงความดิบๆของอเมริกันอยู่ถูกไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องนะ LT1 5.7 V8 นะฮะมันก็มีเสน่ห์ของมันถามว่าแรงไหมไม่ได้แรงเทียบกับรถสมัยใหม่น่าจะยากคือความเป็นอเมริกันมัสโซคือในอเมริกาเนี่ยอันดับหนึ่งของเชฟโรเล่ก็คือ Corvette บ้านเราเนี่ยก็บอกว่าคนจะรู้จักที่สุดในโลกก็คือตัว Corvette ใช่ไหมฮะลองลงมาก็คือ Camaro T
ที่อเมริกาจะหาได้ง่ายมากโอ้โหเห็นแบบเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามาเมืองไทยนี่ไม่ค่อยเห็นก็เราก็เข้าใจได้นะว่าคนไทยเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมรถอเมริกันมันเป็นเซกเมนต์มันเป็นค่านิยมของอเมริกันนะให้รถที่ยังเป็นเครื่องยนต์ใหญ่ Big Block V8 5.7 ลิตรให้เครื่องยนต์ใหญ่บริโภคน้ำมันเยอะเพราะว่าเขาต้องการเป็นอเมริกันมาสเซอร์ไงครับถูกป่ะให้เป็นรถที่แบบแรงทอร์คเยอะๆใช่ป่ะวิ่งแล้วเครื่องยนต์คำรามใช่ไหมใช้เงินเดินทางยาวครับแต่คันนี้ถือว่าสวยนะก็บูน้ำมาครั้งหนึ่งก็ทำสีทั้งคันฝาผุด้วยเพราะมันก็เก่ามากเราก็เก็บไม่ได้เก็บดีก็เลยถือโอกาสทำทั้งภายในใหม่ภายนอกใหม่แล้วก็เปลี่ยนล้อเพราะว่าไปเปลี่ยนเบรกบิ๊กเบรกเคสมาของวิลวูดตรงรุ่นเขานะก็เลยต้องขยายล้อมาจากล้อเดิมเป็นล้อแต่งหน่อยแต่คันนี้พูดถึงก็จริงๆมันก็ยังเป็นรถที่มันขับไปไหนก็ยังเท่อยู่นะมันก็ยังแปลกมันเป็นรถที่แรร์เท่นนะขับไปบนถนนคนก็ยังมองอยู่เพราะว่าคนก็หาเห็นได้ยาก Camaro 428คันต่อไปPorsche 928นี่คือรถ S4 ปี88ฮะพ่อ Panamera ได้ไหมฮะคาเยนใช่ครับคันนี้คือพ่อของ Panamera นี่คือรถต้นแบบ Panamera ครับนี่คือรถ Grand Tourer เครื่องวางหน้า V8 ที่ต้องบอกว่าเป็นรถสปอร์ตของ Porsche ที่ขับสบายที่สุดถูกต้องของ Porsche ถ้าเราศึกษามันจริงๆแล้วอ่ะจะหลงรักมันเพราะว่าอย่างที่พี่โบนว่า Porsche เนี่ยผลิตรถคันนี้เองจากศูนย์ไม่เหมือนกับการที่เอาโฟมมาดัดแปลงจนเป็นคาเรล่าจริงๆเวอร์ชั่นเครื่องหน้าเนี่ยพอเช่ทำออกมา3รุ่นในยุคสมัยนั้นนะครับก็คือทำ928ทำ944ทำ924ครับแต่ว่ารุ่นที่ประสบความสำเร็จที่สุดก็คือ928ก็คือไฟเนี่ยเวลาเปิดปุ๊บไฟก็จะตั้งปุ๊บขึ้นมากดปุ๊บตั้งโบ๊ะขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นรุ่นที่เมื่อก่อนพี่เคยมีคันใช้อยู่พักแต่เป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าค่าซ่อมมหาศาลจริงๆนะต้องบอกว่าเป็นค่าซ่อมเป็นรุ่นที่ค่าซ่อมอะไหล่แพงมากรุ่นนี้เป็นรถที่ต้องรักมันจริงๆถึงจะต้องเก็บมันไว้จนถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าค่าซ่อมค่าดูแลอะไหล่หายากแล้วก็แพงต้องมีช่างเฉพาะแล้วก็ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าถ้าคุณจะเก็บเขาเอาไว้คุณจะต้องไปหารถจากเมืองนอกมาอีกคันนึงเพื่อมาเก็บเอาไว้เพื่อมาถอดอะไรใส่เขาไว้รักษาเขาไว้ตลอดให้เขายังคงมีอายุอยู่ได้คนที่เก็บรถเป็นนักสะสมรถมักจะมีรถรุ่นนี้เก็บไว้เสมอพอเขาบอกว่ายิ่งปัจจุบันนี้มีPanamera ออกมาเขาบอกว่านี่คือตัวพ่อของPanamera เป็นPorscheที่ขับดีที่สุดเขาบอกว่ามันคือ928รถสปอร์ตGrand Tourerนี่คือยุคที่เขาบอกว่าปลายๆของเฟอร์ดินานด์Porscheได้ออกแบบไว้คันนี้ก็บอกว่าคุณพ่อแต่งคุณพ่อเฟี้ยวเหมือนกันนะแต่งก็ตรงยุคมากนะล้อเป็น OZ 3ชิ้นตรงยุคง่ายนะ90นะใช่ไหมเพราะอันนี้มันคือจริงๆมันคือตัวรถมันปี88แต่ว่าถูกนำเข้ามาเมืองไทยก็ยุคที่ต้องบอกว่าเป็นสมัยรัฐบาลคุณอนันต์ปัญญาชุนก็ประมาณ99ต้นๆเพราะยุคนี้จะทะลักเข้ามาจากอังกฤษก็ประมาณนี้ครับ9กว่าและคันนี้ก็ต้องบอกว่านี่คือเจ้าชายกบใช่ไหมคันต่อไป996ครับคาเรล่าคันนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายครับพี่โบ๊ทเป็นรถที่มาจากบอสตันนะครับอันนี้คือไปเรียนแล้วกลับมาด้วยพื้นเพไม่ใช่ของผมแต่ตอนอยู่บอสตันเป็นของรุ่นน้องนะฮะก็สนิทกันเขาเรียนจบเอากลับเข้ามามีโทรไปหาเขาบอกว่าผมอยากได้ 4S เพราะมันติดตาตั้งแต่เราโตมา oh. ก็เลยจะซื้อเก็บไว้ที่บ้านที่บอสตันแต่เพิ่นเขาบอกว่าพี่เอาผมไปเลยเอากลับมาเลยรับต่อเขามาเลยเป็นรถที่ขับสบายเป็น 4S เครื่องก็ไม่ถึงกับแรงมากแต่ก็ใช้ได้อยู่ปัจจุบันนี้เอาไว้ขับสำหรับไปต่างจังหวัด
เวลาไปสัมมนาต้องไปพูดเป็นวิทยากรก็จะเอาคันนี้ไปถ้าไปแบบไปวันเดียวถนน4เลนสบายไปหัวหินรถสวนไปวิทยากรหัวหินไปเขาใหญ่อะไรเงี้ยจะขับไปคนเดียวมันมีแรงและขับเราไม่เหนื่อยมีมอเตอร์ไซค์ด้วยเหมือนกันครับถูกไหมครับผมนี่ก็บอกว่านี่ก็คือคันโปรดเหมือนกันที่เรากลับมาจากบอสตัน998นี่ตั้งแต่สมัยมันออกใหม่ๆเลยตอนอยู่บอสตันก็จะมีฝาแฝดอีกคันนึงอ๋อเหรอผมจะใช้998สีเหลืองเป็นโมโนอย่างนี้เลยฮะแล้วก็จะมีป๊อก Mindset อ๋อเหรอป๊อกเขาจะใช้996สีเหลืองเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างก็จะไปด้วยกันเดี๋ยววันไหนต้องไปถ่ายป๊อกซะหน่อยแล้วเดี๋ยวต้องไปงัดรถป๊อกออกมาดูเพราะว่าหลังๆนี่เจ้านี้ก็ซื้อรถไปเก็บเยอะเหมือนกันแรงคนนี้ก็ไม่ธรรมดาถ้าถามว่าทั้งหมดเนี่ยพอสให้นิยามกับรถของพอสว่าไงผมต้องบอกว่าผมรักทุกคันเพราะว่าผมว่าทุกคันเนี่ยมันผลิตขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะจะถามว่าคันไหนดีกว่าใครคงยากแต่ผมส่วนตัวเนี่ยผมชอบรถที่ไม่เหมือนใครก็ชอบมาก996ถามว่าชอบไหม ก็ดีนะฮะก็ขับดีนะคาเมโร่นี้มันผูกพันผมจะชอบรถที่มันแตกต่างหน่อยไม่ต้องมีราคาสูงไม่ต้องแรงแบบมากมายขับแล้วเรามีความสุขยิ่งโตพี่โบ๊ทเราไม่ได้ขับเร็วขนาดนั้นละแต่ผมเข้าใจว่าเราอยู่พลังพวงมาลัยเนี่ยแล้วเรามีความสุขพอแล้ววันนี้ขอบคุณน้องทีน้องพอสนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณ C-Tech นะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะครับขอบคุณกาสุริตนะครับสุดยอดสีพ่นซ่อมรถยนต์เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนีนะครับขอบคุณมิชชันนี่นะครับส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อทั้งแสดงความยินดีแล้วก็อาลัยนะครับ029708000นะครับขอบคุณสปีดการ์เจนะครับโรงแรมฝากจอดรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะครับทาวน์ทาวน์ซอย11นะครับแล้วก็วันนี้มีวอเชอร์ให้น้องๆทั้ง2คนนะฮะจากสปีดการ์เจนะครับเป็นเรื่องราวของการทำดีเทลลิ่งรถนะครับขอบคุณครับนี่นะครับให้รถเทาแล้วก็แวววาวนะครับขออนุญาตไปเชิญใช้บริการนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีแว่นนะฮะจากเด็กฟันกราสให้นะครับอีกทั้ง2ท่านเลยนะครับคนละ1อันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณเด็กฟันกราสเลยนะครับวันนี้รายการของหมดเวลาถึงเท่านี้พบกันใหม่ทุก EP ใหม่ๆนะทุกวันจันทร์นะครับหลัง 18:00 นนะฮะกับรายการนี้นะเปิดโปงโรงรถโดยวอสวุนันนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วคุณจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทย